ัลโหลอะไรนะมันเป็นขนมโมจิ20บาท20บาทนะเด็กก้อนเดียวเนี่ยแต่มันมีวานิลาด้วยทำไมมันไม่มีช็อกโกแลตด้วยแฮะแล้วก็หายากมากในเซเว่นก็ไม่มีรู้สึกขาดตลาดมันขายดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันยิ่งหน้าร้อนมันก็ไม่ยิ่งทำมานะพวกเด็กๆมันชอบเด็กๆชอบกินนะจะบอกให้เด็กชอบกินเดี๋ยวนี้แหละนุ่นเยอะหนึบๆมันฮิตนานมากแล้วอันนี้ซื้ออยู่ร้านที่มันเป็นร้านสะดวกซื้อที่มันมีตู้แช่ไอติมนี่แหละชาเขียวกินไปแล้วแล้วโดนตอนนี้ยังกินหนึ่งอันไปแล้วดูเพิ่งเห็นว่ามันมีช้อนโอ้มันมีช้อนจริงๆด้วยช้อนมันอยู่ตรงนี้เออนี่ไม่เห็นแฮะมีแป้งแป้งกีกตาดีอยู่เลยเอามาจิ้มจิ้มจิ้มสรุปก็ไม่กระดูกก็ไม่ได้จิ้มเออที่มันต้องจิ้มมันแหละเอามือเลยเฮ้ยมันยังแข็งอยู่อ่ะวันนี้นะ20บาทยี่สิบบาทซื้ออยู่นั่นแหละร้านปากทางร้านที่อยู่ทางซอยเข้าอ่ะร้านใหญ่ๆอ่ะที่เงียบมันมีตู้นัวเมื่อกี้กินไปแบบละมุนมากเลยมีแป้งไงนะมีแป้งเหมือนทำแป้งโดต้องรอให้มันแบบอันนั้นก่อนมีวานิลาแต่ไม่ชอบวานิลาน่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่น่าจะมีช็อกโกแลตนะเออแนะนำให้ทำช็อกโกแลตเอามาแต่มันเล็กจริงๆเลยเกลือแค่นี้เองนี่เด็กชอบอ่ะมันเหนียวนะดูดิแป้งมันจะเหนียวเหนียวก็รอให้มันหายเย็นอะกินกัดก็ได้นะทำไมอ่ะแบ่งครึ่งเอาแบ่งครึ่งเขาเอาครึ่งนิดเอาครึ่งเร็วเร็วเอาครึ่งนิดนิดคือที่มันยังแข็งอยู่แล้วให้ครึ่งใหญ่ไปเลยครึ่งนิดนิดแล้วนะเหมือนปั้นน้ำมันรู้ป่ะเออแต่มันเย็นมากเลยนะมันมีแป้งอะไรแป้งข้าวโพดแป้งมันมาเป็นเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวเนาะแต่เราไม่ชอบกลิ่นมันเท่าไหร่เอาตรงนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ชอบกลิ่นชาเขียวที่มันกลิ่นมัทฉะแล้วมันเป็นชาเขียวนมน่ะเราคิดว่าเด็กน่าจะชอบเนาะเด็กไม่ชอบกินชาเขียวเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่กินมันโอเคอะแต่เด็กๆอาจจะชอบแบบวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อย่างงี้นะเออนี่เห็นไหมมันละลายแล้วมันจะเป็นเหนียวๆนมๆเหนียวๆสำหรับเซเว่นยังหาไม่ได้เลยไปสามเซเว่นก็ไม่มีไม่เอาของลงอ่ะไม่ใช่มันของขาดหรือเปล่าน่าจะใช่แหละมันผลิตไม่นานแต่ว่าขายดีมันเหนียวดีชอบมันเป็นหนึบๆเนี่ยแล้วไอติมห่อโมจิประมาณนั้นกินน่าอร่อยมากชอบอะไรเหรอชอบมัทฉะเหรอชอบมัทฉะเท่าไหร่จะกินได้ชาเขียวอันนี้ชอบทุกอย่างที่เป็นชาเขียวแสดงว่าเครื่องดื่มกินชาเขียวใช่เครื่องดื่มกินชาเขียวปั่นชาเขียวนุ่มเนาะก่อนกินนะของอันแคลอรี่ก็ไม่ได้เยอะมั้งเขาคั่นตัวเองถามแคลอรี่ต้องถามแคลอรี่ด้วยเขาคั่นตัวเองนะ20บาทได้ได้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทำก้อนใหญ่ๆกว่านี้แล้วเผื่อเราจิ้มกินนะมันเย็นขายแล้วก็ละ20บาทก็สำเร็จจริงๆเด็กๆแป้งบ๊ายบายโอ้ดูหน้าส้มอ่ะ